พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสในปีที่ตรัสรู้นั่นนะเพราะว่าตอนแรกนี่แสดงธรรมจักรโพมนัสสูตรหลังจากแสดงธรรมจักรแล้วปรากฏว่ามีพระได้ดวงตาเห็นธรรมรูปเดียวคือท่านอัญญาโกฏิญญาแต่อีกสี่รูปนี่ไม่ได้คือวัปปะคติยะมหานามะอัชชิสี่รูปนี่ไม่ได้พอสิ้นเดือนหกสิ้นเดือนแปดก็หาเข้าพรรษาในช่วงพรรษาเนี่ยพระองค์ก็ให้สี่องค์เก็บอารมณ์แล้วก็เทศสอนท่านโกฏิญญาที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แล้วไปบิณฑบาตกับท่านโกฏิญญาเรามาเลี้ยงพระอีกสี่ลูกเนี่ยให้พระสี่ลูกเก็บอารมณ์เข้าปฏิบัติเข้มนะจนออกพรรษาออกพรรษาก็มาแสดงอนัตตลักขณสูตรในช่วงพรรษาพิจารณาเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยการที่พระองค์แสดงธรรมกันแรกธรรมจักรเนี่ยยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่ายังมีตาดังนั้นพระองค์จะต้องแสดงเรื่องของอนัตตาให้เห็นตรงกันข้ามนะก็ได้พระอัญญาโกฏิญญาเป็นพระโสดาบันองค์แรกนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะทำเทศนากันแรกเสร็จแล้วพอพรรษาพระองค์ก็มาตัดพระสูตรนี้แล้วอนัตตลักขณสูตรซึ่งก็ในสูตรนี้หลังจากได้พิจารณาอุปนิสัยทั้ง5ท่านแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้เข้าใจอย่างสูงสุดแสดงว่ายังติดตัวตนอยู่องค์ก็แสดงคำว่าที่เราสวดเมื่อกี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์5นี่นะไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่อัตตาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยนั้นน่ะในศาสนาพราหมณ์เขาถือว่ามีอัตมันในตัวเรานี่เป็นอัตมันแล้วก็บำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญตบะทรมานด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยจะเข้าถึงมหาตมันและมหาตมันตัวนี้เวลาตายไปแล้วก็จะเข้าถึงปรมัตตมันเนี่ยเพราะในตัวปรมัตตมันในศาสนาพราหมณ์เนี่ยถือว่าเป็นนิพพานของเขาคือเป็นตัวตนอันสูงสุดปรมัตตมันแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงธรรมแต่ว่ายังไม่ตายนี่เขาเรียกว่ามหาตมันเช่นเราเรียกคนที่เข้าถึงธรรมของเขาอย่างมหาตมะคันธีมหาตมะคันธีนั่นที่ว่าคนเข้าถึงธรรมในศาสนาพราหมณ์เรียกมหาตมะเป็นอัตตาตัวตนใหญ่เหมือนกันเถอะแต่พอเข้าถึงนิพพานของเขาเรียกว่าเป็นอัตตาตัวตนขั้นสูงสุดเป็นปรมัตตมันนี่คนสมัยนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้เมื่อคนเขาเชื่ออย่างนั้นพระองค์แสดงธรรมจักรไปทั้ง4ท่านนี้ก็อีก4ท่านก็ยังไม่เก็ทว่างั้นยังเชื่อว่าเป็นมีอัตมันปรมัตตมันอยู่พอออกพรรษามาพระองค์ก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ปั๊บก็แสดงธรรมเรื่องอนัตตลักขณสูตรว่าเราเนี่ยที่ว่าใจของเราประกอบด้วยขันธ์ทั้ง5ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคนสมัยนั้นก็สำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตัวตนเขาเรียกว่าเป็นโซใช่ไหมที่ไปเกิดต่างๆเป็นโซแต่ว่าวิญญาณในศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าโซแต่ในพุทธศาสนาเรียกว่าconsciousnessว่ามันเป็นความรับรู้อารมณ์เป็นผู้รับรู้อารมณ์เพราะนั้นไม่ใช่เป็นตัวตนที่ล่องลอยไปเกิดไม่ใช่เป็นโซ ถ้าหากว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวตนแล้วไซมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องไม่อาพาธสิใช่ไหมที่เราสวดนี้ต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเราต้องสามารถสั่งบังคับมันได้ดีว่าอย่าตายนะอย่าคิดนะอย่าเจ็บนะอย่าแก่ต้องสั่งได้นะถ้ามันเป็นตัวตนเนี่ยแต่นี่สั่งมันไม่ได้สั่งมันอย่าปวดนะมันก็ปวดอย่าเจ็บนะมันก็เจ็บอย่าตายนะมันก็ตายนะ สั่งไม่ได้แสดงว่าไม่มีตัวใช่ไหมไม่มีตัวที่จะสั่งได้ผมก็เลยไม่ใช่ถ้าไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแล้วไซเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาว่าให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ให้เป็นไปตามที่ตั้งใจปัญหาแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้พระองค์ก็บอกว่าในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยท่านก็ถาม
ถามว่าเรื่องสัญญาสังขารมันจะมีเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจน์แล้วตอบว่าอันนี้จังพันเตใช่ไหมไม่เป็นมันไม่เที่ยงว่าถ้าถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่เราจะยึดถือว่าตัวนี้เป็นของเราไม่ควรเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเป็นตัวตนของเราก็ไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วถึงว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นของหยาบของละเอียดของใกล้ของไกลรูปทุกรูปอ่ะก็เป็นไปตามอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเข้าไปยึดถือมันเป็นตัวตนนี้ต่อมาเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าพระอริยสาวกทั้งหลายความจริงไอ้ความที่สวดมาเยอะนะแต่ว่าย่อๆแล้วมันก็ไม่เยอะนะแต่ท่านแยกมันก็ดูเหมือนเยอะนะดูเหมือนเยอะบอกว่าความรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ว่าอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามนี่มันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นอย่างนี้อริยสาวกทั้งหลายใช่ไหมท่านว่าอริยสาวกทั้งหลายคือผู้ที่เจริญแล้วทั้งหลายก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดคือคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะคือหมายความว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวรูปเวทนาสัญญาว่าเป็นของเราจิตมันก็จะคลายไม่เข้าไปยึดถือแต่ที่นี่ในความเป็นจริงแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นไหมเราก็ยังเห็นว่ารูปเวทนาเห็นความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวตนอยู่แต่ตัวตนเนื้อตัวของเราตัวรูปนี่นะอันนี้เป็นผลนะแต่เหตุของมันเนี่ยเราไปคิดก่อนที่เราพูดกันมาเมื่อคืนก่อนที่เราจะมีตัวของเราเนี่ยเราเกิดความคิดถึงกันก่อนใช่ไหมพอคิดถึงกันแล้วก็เราไปตามความคิดอันนี้ถึงไม่ไปชอบคนรักคนนี้แล้วก็ไปตามความคิดของเราอยากจะเห็นอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะอยู่อยากจะไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันมีตัวพอเราคิดความคิดของเราเนี่ยมันก็ปั้นตัวสมมุติว่าเรามีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมว่าเราคิดถึงกันกี่ครั้งกว่าจะมีลูกกันคนหนึ่งคิดถึงกันกี่ครั้งจำได้ไหมพ่อใหญ่จำได้ไหมกว่าจะมีลูกคนนี้คิดถึงกันกี่ครั้งจำไม่ได้มันจำไม่ได้มันเยอะเป็นแสนแสนครั้งอะไรก็จะได้ออกลูกออกมาในคิดถึงกันเนี่ยเห็นไหมถ้าหากคิดถึงกันครั้งสองครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวตนออกมาได้ไม่เป็นเพราะเราปั้นความคิดสมมุติว่าถามว่าเราเอาดินมาปั้นนะปั้นสมมติปั้นควายตัวหนึ่งถามว่าดินกี่เม็ดมันถึงจะเป็นควายตัวหนึ่งเนี่ยดินความละเอียดของดินในกี่เม็ดโอ้เป็นแสนแสนล้านล้านเม็ดเลยใช่ไหมก็จะดินละเอียดนี่นะเหมือนกันและความคิดของเราที่มันเป็นตัวตนเล็กๆๆนะเราคิดถึงร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งจนสามารถปั้นรูปปั้นนามออกมาได้นะนี่ถามว่าดินที่มาปั้นเป็นควายเนี่ยถามว่ามันเป็นดินจริงๆไหมหาตัวดินจริงๆเอาดินมาบดหาตัวดินหลังจากบดดินเอามันเป็นผงบดจากผงเอาเป็นฝุ่นบดจากฝุ่นเป็นอะไรเป็นธุลีบทจากธุลีหาตัวตนไม่ได้แต่เนื่องจากมันเยอะๆๆๆมารวมกันก็กลายเป็นดินอีกใช่ไหมหาไม่ได้ความคิดนี่เหมือนกันเราบอกว่ารูปนะรูปในที่นี้นะรูปในขันธ์ห้าไม่ใช่รูปอันนี้นะไม่ใช่รูปตัวนี้นะรูปในขันธ์ห้ารูปของความคิดสมมติเราคิดถึงพ่อรูปของพ่อก็ปรากฏในใจคิดถึงแม่รูปของแม่ก็ปรากฏในใจคิดถึงอะไรก็รูปนั้นก็มาโปรดท่านหมายถึงรูปของตัวนั้นนะแต่รูปตัวนี้เขาเรียกรูปประธาต์คือตัวนี้แต่ท่านก็แบ่งเป็นสองรูปอย่างว่านะรูปประธาต์กับรูปประขันรูปประธาต์คือรูปตัวนี้ธาตุสี่ขันธ์ธาตุสี่นี่แต่รูปประขันคือรูปในเขาเรียก imagination mental picture นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็น image คือรูปตัวนั้น
แต่รูปตัวนี้มันเป็นผลนะแต่รูปตัวนั้นเป็นเหตุและภาษานามธรรมเขาเรียกว่านามรูปก็คือตัวรูปที่มันสร้างขึ้นมาพอนึกถึงพ่อขึ้นมาปั๊บเกิดเวทนาคิดถึงพ่อชอบรักพ่อคิดถึงพ่อเป็นเวทนาแล้วไปสําคัญมันหมายว่าพ่อของเราหาเรื่องอะไรส่งไปให้อะไรใช่ไหมโอ้คิดถึงพ่อทนไม่ได้ก็จับโทรศัพท์มายกหูคุยด้วยเป็นสังขารละแล้วก็มันเกิดจากอะไรเกิดจากปัญญามันนึกมาก่อนนึกพ่อนึกถึงภาพพ่อขึ้นมาก่อนไอ้ตัวนึกถึงภาพพ่อปั๊บมันเป็นคอนเชียสเนสเป็นวิญญาณละเห็นไหมแต่ละวันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาทำงานอยู่อย่างเนี้ยมหาศาลเลยแต่ละเรื่องคิดขึ้นมาจบเรื่องนี้ไปเอาชั่วโมงต่อมาคิดถึงแม่บ้างปีใหม่เอ๊ปีใหม่ปีนี้จะเอาของขวัญอะไรให้แม่เนาะทุกปีหานั่นเป็นของขวัญหาในของขวัญมันก็ยังไม่ถูกใจเอาปีนี้ไม่เป็นไรมาปฏิบัติธรรมสักวันนึงก่อนเป็นของขวัญของแม่ใช่ไหมแม่ก็ถูกใจนี่เห็นไหมแล้วก็คิดนะนี่เขาเรียกว่าเราคิดขึ้นมาก่อนเมื่อคิดมาแล้วเราก็ตามมาสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะซื้อเป็นของขวัญแม่นะก็คิดไปตามความคิดก็เอาออกจากบ้านแต่งตัวออกจากบ้านขับรถไปนู่นไปนั่งคิดเลือกนั้นเลือกนี้เห็นไหมขณะที่ไปนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะขณะที่ขับรถไปเนี่ยไปเจอรถติดเอาไปรถติดไม่พอไปคิดเขาอีกไปคิดเขาไม่เวลาเอากลับไปซื้อของเอาของมาถึงกลางทางของตกหายเอามาถึงบ้านมาให้แม่บอกไม่ชอบใจทุกตาหลอดนี่เพราะเราตามความคิดใช่ไหมแต่ขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นด้วยความเคยชินเนี่ยเราคิดว่าตัวความคิดของเรามันมีตัวเนี่ยเราวิ่งตามมันตลอดและตลอดชีวิตเราก็วิ่งตามความคิดอันนี้พูดถึงรักพ่อรักแม่นะไม่พูดถึงรักผัวรักเมียรักพี่รักน้องรักบ่าวรักสาวเนี่ยล้วนแต่ความคิดมันปั้นแต่งทำไมความคิดจึงเป็นตัวขึ้นมาได้ก็พอเราไปปั้นให้มันติดกันสมมติเอาดินมาตั้งเนี่ยดินตัวนี้ถ้าเราไม่ปั้นให้มันใส่น้ําใส่อะไรไปมันเป็นรูปไม่ได้หรอกนะนะมันก็เป็นดินอยู่นั่นเองใครว่าเอาดินแห้งมาปั้นควายเล่นมีมั้ยไม่มีตัวอุปทานน่ะที่ทําให้ดินมันเหนียวน้ําเนี่ยทําให้ดินเหมือนกันตัวอุปทานเนี่ยทําให้ความคิดขันธ์5ผสมกันตอนแรกมันก็แยกกันใช่มั้ยรูปอันหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารวิญญาณหนึ่งก็เหมือนกับว่าตอนแรกมันก็เป็นดินเป็นอิฐเป็นดินเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายใช่ไหมของใครของมันมันยังเป็นเสามาไม่ได้เอาอะไรไปผสมมันถึงจะเป็นเสาขึ้นมาได้เอาน้ำไปผสมขึ้นมันไอตัวน้ำนี่แหละเรียกอุปาทานถ้ามันน้ำเข้าไปผสมเราไปหล่อไปเทไม่ได้ใช่ไหมดินเหนียวก็เหมือนกันถ้าไม่เอาน้ำเข้าไปผสมเนี่ยมันไปปั้นเป็นดินเหนียวไม่ได้เพราะนั้นความคิดขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าไม่มีเอาอุปทานเข้าไปผสมเนี่ยมันเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นตัวตนเกิดขึ้นเพราะอุปทานความยึดว่ารูปที่เราสร้างขึ้นมาอิมเมจขึ้นมานี่แหละเราก็เอาไปปั้นเวทนาสัญญาสังขารอย่างเข้าด้วยกันเลยก็เป็นรูปเป็นอัตตาขึ้นมาเป็นอัตตาขึ้นมาเราก็ไปคิดว่าเป็นเราแล้วทีเนี้ยใครมาว่าเราได้มั้ยทีเนี้ยโอ้เขาก็สมมุติเราอีกนะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายถ้าสมมุติเราเป็นผู้หญิงเขาว่าเราเป็นผู้ชายเราก็โกรธเขาสมมุติเราเป็นพ่อเขามาว่าเราเป็นลูกเราก็โกรธเขามาสมมุติเราเป็นแม่เขาว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นโสเภณีเราก็โกรธเพราะเราคิดว่าเราเป็นเราอ่ะเพราะเราตัวนี้มันจะมีอิทธิพลมากนี่ก็เรื่องอัตตาแต่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่แต่คนที่จะไปเห็นตัวนี้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สมมุติคือคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาสัมมาปัญญายะถาธรรมเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าใช่ไหมสัญญาทั้งหมดเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวตนต้องเห็นปัญญาด้วยปัญญาอันชอบนะสัมมาปัญญานะเห็นไหมสัมเอยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาธรรมต้องเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมปัญญาอันชอบเนี่ยสัมมาปัญญาได้เกิดได้ยังไงมีกุญแจสำคัญนะคำนี้นะสัมมาปัญญายะถาธรรมพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงไอ้ตัวสัมมาปัญญานี่เกิดขึ้นได้อย่างไรมีทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้คือเจริญวิปัสสนาเห็นไหมทีนี้ท่านทั้ง4เนี่ยท่านทั้ง5ถึงอันนี้เจริญวิปัสสนามา3เดือนหลังจากฟังไอ้ธรรมจักรแล้วใช่ไหมก็ให้เจริญวิปัสสนาต่อ3เดือนแล้วพอพรรษาพระโพธิ์ก็มา
ตัดสูตรนี้เลยอนัตตลักขณสูตรเมื่อตัดอนัตตลักขณสูตรแล้วก็ปรากฏว่าทั้งชาติท่านเข้าใจเลยอ๋อจริงจริงอะไรทุกอย่างมันเราคิดเอาเท่านั้นน่ะไม่ใช่จริงเนี่ยแต่ไอความคิดนี่ก็ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ปุ๊บจะทําให้เราเป็นทุกข์มาเท่าไหร่ก็ความคิดนี่แหละพอเราไปสําคัญความคิดว่าเป็นเราอ่ะสร้างคิดเตนะปัจจุบันฐานะขันธ์ทุกข์ว่าโดยย่อแล้วอุปาทานนะหมายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ต่างหากเป็นตัวทุกข์ที่เราสวดทุกเช้าอ่ะจําได้มั้ยสร้างคิดเตนะปัจจุบันฐานะขันธ์ทุกข์ว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นน่ะเป็นทุกข์อันว่าหมายความว่าชาติชรามรณะโศกะอันนี้ไม่ใช่ทุกข์จริงเนี่ยทุกเป็นผลเท่านั้นแต่ทุกข์เป็นเหตุคือเข้าไปสําคัญมั่นหมายขันธ์ทั้ง5เป็นตัวตนทุกข์มันถึงเกิดนี่เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อเทศนาอย่างนี้ปั๊บปรากฏว่าเราจะว่าจิตทั้ง5เป็นไงไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานจิตหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานก็เป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง5องค์ธรรมเทศนากันนี้นะอนัตตลักขณสูตรพระอรหันต์เกิดขึ้นในปีนั้น6รูปคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5กับพระพุทธองค์อีกคนนึง6ใช่มั้ยก็ธรรมเทศนากันอนัตตลักขณสูตรเนี่ยแต่ทีนี้คนก็ยังทุกข์อยู่ดีเพราะอะไรเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้เกิดสัมมาปัญญาใช่มั้ยเมื่อไม่เกิดสัมมาปัญญามันจะเบื่อหน่ายเป็นมั้ยไม่ยิ่งคิดยิ่งสนุกคนทุกวันน่ะแล้ววันนี้คิดกี่เรื่องอ่ะเคยเบื่อบ้างมั้ยเคยเบื่อความคิดไหมโอ้มันวันนี้คิดเยอะเหลือเกินเบื่อเหลือเกินคิดเคยคิดไหมไม่คิดพอแล้วเพราะไม่เกิดสัมมาปัญญาแต่ถ้าเรามาเจริญสติเดี๋ยวนี้เราดูความคิดเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องนั้นมีมานะมันจะเห็นความคิดทำไมมันจึงไม่เบื่อเพราะเห็นความคิดไม่ชัดทำไมจึงเห็นไม่ชัดเพราะปัญญาญาณเรายังไม่ได้เจริญพอมาเจริญสติแบบนี้เราเจริญปัญญาญาณใช่ไหมไม่ขอเพ่งดูอย่างเดียวอะเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่าจิตเนี่ยเพ่งเล็งดูไอ้ความคิดตัวไหนมันจะมาอีกปุ๊บเอาเรื่องนั้นมาเอาเรื่องนี้จบไปเอาปุ๊บเอาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้จบไปเอาปุ๊บเอาเรื่องนั้นมาดูไปดูมาโยมดูหนังเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยดูสัก10ครั้งเนี่ยโยมว่าดูไหวไหมไม่ไหวแล้วแค่3ครั้งก็เบื่อแล้วใช่ไหมอันนี้เราวันหนึ่งเราดูสักเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะความคิดอ่ะมันไม่เบื่อได้ไงใช่ไหมนี่ปัญญามันเกิดเพราะเราดูมันบ่อยๆแต่ที่แล้วมาเราทําไมจึงไม่เบื่อเพราะว่าเราดูมันไม่ได้ดูมันด้วยซ้ําไปใช่มั้ยมันก็เลยเข้าไปในความคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วมันก็สนุกดิเพราะเราไม่ได้ดูมันบ่อยๆเหมือนกับหนังอ่ะถ้าเราไม่ได้ดูหนังแล้วโอ้เค้าพูดสนุกอยากจะไปดูแต่พอไปดูสัก 2-3 ครั้งเบื่อไม่อยากไปแล้วแต่ทีนี้ความคิดเนี่ยที่จะเบื่อความคิดได้ต้องดูไปร้อยๆครั้งมันถึงจะเบื่อได้บางครั้งไม่เบื่อซ้ํานะนะเห็นไหมเพราะอุปทานมันเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นการมาเจริญปัญญานี่คือมาดูหนังในใจนั่นเองว่าดูใจของเราเนี่ยว่าตั้งแต่ชั่วโมงนี้มันคิดกี่ครั้งแต่ละครั้งคิดนานเท่าไหร่แล้วคิดเรื่องอะไรบ้างชั่วโมงเนี่ยเนี่ยดูมันอย่างเงี้ยทุกวันมันก็เกิดความปัญญาขึ้นมาดิย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อจิตคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากอะไรพ้นจากความคิดโอ้ไม่อยากคิดแล้วเรื่องนั้นมาโอ้ไม่อยากคิดแล้วเรื่องนั้นคือโอ้ไม่อยากคิดแล้วในที่สุดมันไม่เข้าไปในความคิดเมื่อเข้าไปในความคิดทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่คิดอ่ะใช่ไหมพอมาเท่าไหร่สลัดทิ้งมาเท่าไหร่สลัดทิ้งเราไม่เข้าในความคิดจิตมันก็หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากอุปาทานในขันธ์ห้าไม่ใช่หลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากอุปาทานในขันธ์ห้าคือไม่เข้าไปยึดความคิดนั้นคิดได้อยู่นะแต่ไม่เข้าไปยึดไงคิดได้อยู่มันจะวันนี้จะกินอะไรจะไปไหนนะคิดจบแล้วก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้บางเรื่องคิดแล้วไม่ทำก็ได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องทำนะหรือความคิดก็จึงกลายเป็นเพียงเครื่องมือแต่เมื่อใดเราเข้าไปยึดเครื่องมือนั้นเหมือนกับมีดอะเราไปจับมันไม่ถูกท่ามันก็บาดมือเราใช้มีดไม่เป็นมีเข้ามือเราใช้จิตไม่เป็นอุปทานบาดใจเราทุกข์มันก็เกิดนะดังนั้นเองการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้สัมมาปัญญาสัมมาปัญญาแบบไหนก็คือการเข้าไปเห็นความคิดบ่อยๆแล้วเบื่อนั่นแหละถ้าเห็นแล้วไม่เบื่อไม่ถือว่าเป็นสัมมาปัญญานะปัญญานั้นยังไม่ชอบปัญญานั้นยังไม่ถูกถ้าเห็นแล้วต้องเบื่อหน่ายในความคิดอันนั้นเอ๊ะทำไมไม่คิดนักคิดหนาเนี่ยเมื่อก่อนไม่คิดขนาดนี้นะเดี๋ยวมันเอาคิด
ถ้าเกิดเบื่ออย่างนี้แล้วไม่อยากคิดอะความคิดเลยมาสลัดทิ้งความคิดเลยมาสลัดทิ้งนี่เรียกว่าสัมมปัญญายัปปสติเห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยสังรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นจริงอ๋อมันไม่ใช่ตัวมันเกิดขึ้นมามันก็ดับแต่บางทีเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปตั้งนานแล้วนะเราแต่ไม่ยอมดับอะเราจํามาไว้อะนะคิดถึงแฟนโอ้คิดถึงเรื่องไอ้จริงความคิดถึงเรื่องแฟนมันดับไปตั้งนานแล้วแต่ไอ้ภาพมันปรากฏอยู่เหมือนเราไปที่ไหนไปเที่ยวเที่ยวนะเราเห็นภาพตรงไหนชอบเราก็ถ่ายแคะแคะแคะเอาไว้แต่ความจริงไอ้ภาพที่เราถ่ายมันก็หยุดไปได้เราถ่ายแล้วใช่ไหมแต่ภาพมันติดกล้องมาถึงบ้านอ่ะมาล้างดูอีกตั้งหลายปีอ่ะใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เราถ่ายมันหยุดไปตั้งแต่วินาทีแรกที่เราถ่ายแล้วจำได้ไหมโยมเคยถ่ายรูปใช่ไหมอุปทานเราก็เหมือนกับไอ้กล้องถ่ายรูปนั่นแหละมันถ่ายเอาไว้ถ่ายชับ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 เอาไว้แต่ความจริงเหตุการณ์ที่มันถ่ายมันดับไปตั้งนานแล้วตั้งวินาทีแรกที่เราถ่ายแล้วเหมือนกันไอ้ความคิดที่มันเกิดเนี่ยความคิดมันดับไปตั้งนานแล้วแต่ว่าทําไมมันจึงยังเอามาคิดแล้วคิดอีกเพราะเราถ่ายมันเอาไว้ไงเหมือนรูปอะถ่ายแล้วมาดูแล้วดูอีกแต่รูปนั้นมีชีวิตไหมมีเป็นตัวจริงไหมรูปนะไม่ใช่มันเป็นเพียงเมมโมรีเฉยๆแต่เขาเรียกอุปาทานเป็นเพียงเมมโมรีบันทึกเข้าไปในเมมโมรีสติของเราเรียบร้อยแล้วนะบันทึกไปบันทึกมาจนกระทั่งว่าเมมโมรีไม่พอใช้บางคนก็ความจําเสื่อมหลงๆเรื่องหน้าลืมหลังเพราะว่าไม่เคยดีลิทออกจากไม่เลยนะมีแต่ใช้มันอย่างเดียวใจเนี่ยไม่รู้เราได้มากี่กิ๊กพ่อแม่ให้มากี่กิ๊กไม่รู้นะเราก็ใช้มันอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือวิทยาศาสตร์เข้ามาตามพุทธเจ้าได้คือผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาแต่พุทธเจ้าท่านเจอมา 2,000 กว่าปีแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมไอ้เรื่องเจอภาพอะไรแล้วก็บันทึกเอาไว้แต่บันทึกเก็บเอาไว้เรียกว่าจิตใต้สำนึกแล้วก็ออกมาใช้เอาความคิดที่เราเก็บไว้นั่นเอามาใช้เป็นหมดสติเพราะมันเก็บไว้เยอะเหลือเกินนะวันหนึ่งคิดร้อยเรื่องก็เก็บไว้ร้อยภาพเพราะนั้นความคิดมีสามลักษณะนะหนึ่งความคิดเหมือนกับเราเอาไม้ไปขีดน้ำสองความคิดเหมือนเราเอาไม้ไปขีดทรายสามความคิดเหมือนเราเอามีดไปขีดหินทีนี้ไอ้ความคิดสามอย่างเนี่ยอันไหนมันหายง่ายกว่าอันไหนมันหายยากกว่ากันน้ำเราขีดปั๊บเดี๋ยวมันก็หายได้ใช่ไหมความคิดบางอย่างเนี่ยป๊อปเข้ามาในใจเดียวแล้วก็ดับไปละไม่ความคิดที่เราจําไม่ได้เยอะนะใช่ไหมความคิดอีกแบบหนึ่งมันก็มาไม้พิชิตทรายจําได้สัก5นาที10นาทีหรือชั่วโมงเดี๋ยวลืมไปละเหมือนทรายอ่ะพอเราไปขีดตอนเช้าหน่อยตอนเย็นมันหายไปแล้วพอลมมันพัดบางคนไปเต้นเล่นบ้างใช่ไหมความคิดบางอย่างก็อยู่ได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็หายแต่ความคิดบางอย่างโอ้โหเขาประมาทมึงชาตินี้มึงไม่เจริญนะมึงเป็นคนอย่างเงี้ยอะไรมึงเป็นคนโอ้คนไม่ดีโอ้โหมันจําติดเลยนะเหมือนกับมีดพีหินเลยนะเข้ามาดูถูกเราเข้ามาเหยียดหยามเราเนี่ยนะโอ้โหกูจําไม่ลืมสิบปีเนี่ยมึงด่ากูหนึ่งสิบปีไม่หายเลยเขาดูถูกเอาเนี่ยเห็นไหมเหมือนเอามีดพีหินนั่นเขาเรียกอุปาทานนะเขาเจาะเข้าไปถึงใจดําของเราคนไหนที่มาว่าเราถูกใจดำเนี่ยกูจําไม่นานเลยคือนะหลายปียังไม่หายเลยเห็นหน้ายังเกลียดน้ำหน้ามันอยู่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าความคิดเหมือนเอามีดไปขีดหินนี่เขาเรียกอุปาทานตัวที่เหมือนกับเอาไม้ไปขีดน้ําก็ดีขีดทรายก็ดีอุปาทานมันน้อยมันจําไม่ลึกและจําไม่นานมันก็ลืมแต่ความคิดบางอย่างมันจํานานตัวนี้ต่างหากที่มันทําให้เกิดทุกข์นะดังนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าไปเจริญวิปัสสนานะจนเกิดสัมมาปัญญาญาณเนี่ยไม่มีทางเลยเราจะเบื่อไม่เบื่อหรอกเมื่อไม่เบื่อเราก็ต้องทุกข์เราต้องทุกข์อีกเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าเราไปเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสอนให้เราเกิดสัมมาปัญญานะแล้วเราทําตามท่านเมื่อทําตามท่านเราเกิดสัมมาปัญญาเราเบื่อความคิดเกิดมาเป็นหญิงก็ทุกอย่างหญิงเกิดมาเป็นชายก็ทุกอย่างชายเกิดมาเป็นคนรวยก็ทุกอย่างคนรวยเกิดมาเป็นคนจนก็ทุกอย่างคนจนเกิดมาเป็นอะไรก็ทุกแบบนั้นแหละมันเบื่อทีนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาเจริญปัญญามันก็ไม่เบื่อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกปางตายเขาถูกฆ่าแล้วฆ่าอีกทรมานแล้วอีกเราก็ยังอยากจะเกิดมาอีกนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้เบื่อปัญญาสัมมาปัญญาแล้วมันก็ไม่อยากจะเกิดแล้วโอ้ทุกเหลือเกินสังขาราปรมาทุกขาตั้งแต่เช้าจนเย็นบริหารขันเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มมันใช้เราตลอดความคิดเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เคยหยุดนะเดี๋ยวใช้เราไปกินเดี๋ยวใช้เราไปถ่าย
เดี๋ยวใช้เราไปอาบเดี๋ยวใช้เราจะไปสูงเดี๋ยวใช้เราไปแต่งเอาไปเอามาของเต็มบ้านเลยมันไปหามาไว้ให้เรานะใช่ไหมเราไปหาซื้อมาไว้เพราะสังขารคิดเอาอ่ะอันนั้นมันจะดีอันนี้มันจะสวยอันนี้มันจะใช่อันนี้ไม่ใช่เต็มไปหมดในห้องน้ําก็เต็มไปด้วยของใช่ไหมอะไรจีปาถะไปดูแล้วกันในห้องส้วมอีกต่างหากในห้องครัวอีกต่างหากในห้องนอนอีกต่างหากเต็มไปหมดเลยเพราะความคิดเพราะสังขารแท้ๆนะอะไรมันดีก็ตัวคิดแท้ๆเนี่ยเราพร้อมกันว่าตัวคิดมันมีตัวแต่ความจริงมันดับไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเราจํามันไว้อะเราก็ไปวิ่งหามาชอบอันไหนก็ไปหานั่นมานะแล้วก็ทุกข์เพราะความคิดของเราเราไม่มีลูกก็ต้องเอามาเลี้ยงก็ทุกข์เพราะมันนั่นแหละใช่ไหมไปไหนก็ไม่สะดวกแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นอย่างโยมมาริสานี่จะมาแต่ละทีก็เอาหมาไปไว้ในโรงเรียนหรือยังอยู่หรือเปล่าความคิดแท้ๆต้องใช้วิบากหมาเห็นไหมโยมลูกสาวโยมถ้าจะมาปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้จะเอาหมาไปฝากใครพ่อไม่อยู่แล้วว่าหมาไปฝากใครเห็นไหมความคิดเราชอบอ่ะเนี่ยนี่คือความคิดเนี่ยโอ้โหมันอันตรายจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วอุปทานตัวนี้ก็ไม่ฝากไปด้วยเอาไปด้วยเห็นไหมจะมาเจริญวิปัสสนาสักสี่วันนี่ก็ยากแล้วอุปทานต้องใช้คำว่าอุปทานนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เพื่อจะพูดได้เห็นโทษของมันว่าเราที่ไม่มีอิสระภาพทุกวันเนี่ยเพราะเราไปยึดติดตัวอุปาทานเพราะนั้นมีทางเดียวที่จะเลิกมันได้ก็คือมาเจริญวิปัสสนานะโยมคนหนึ่งอยู่ที่เซนเดโกบอกว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมเอามาดิเอาหมามาได้ไหมว่ากันโอ้มาไม่ได้ผมไม่ได้มาเลยเดี๋ยวนี้โยมเบย์นะเอาหมามาไม่ได้หรือไม่ได้มาเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะใช้วิบากกรรมเพราะมันมีลูกมีอยู่แต่ว่าไม่รักพอก็ต้องมารักต่อเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิบากอวิชชาก็ให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานอุปทานก็ให้เกิดกรรมไงกรรมก็คือให้ผูกมัดก็เสียสุนไม่มีอิสระภาพเนี่ยพุทธเจ้าท่านถึงได้ทิ้งออกทั้งหมดนะที่ทั้งหมดเพื่ออิสระภาพอิสระภาพเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องได้อิสระภาพสูงสุดก็เรียกว่า ultimate freedom นะต้องให้ได้ในชีวิตนี้ทุกวันนี้เราถูกผูกล่ามถูกไอ้ล่ามถูกผูกพันธนาการด้วยอะไรด้วยบ้านด้วยเรือนด้วยพ่อโดยแม่ด้วยลูกด้วยเต่าด้วยมูด้วยม้าด้วยเพื่อนด้วยฟูงด้วยโคด้วยไปหมดลุงลังหมดมันไม่มีอิสระภาพต่อเมื่อมาเจริญวิปัสสนาปัญญาจนทำให้เกิดสัมมาปัญญาเราสามารถเกิดปัญญาคมปุ๊บอย่างพระพุทธเจ้าใช้ดาบนะผมแล้วก็ตัดแล้วปรากฏว่าขึ้นอีกไหมผมของพระองค์ไม่ขึ้นอีกเลยใช่ไหมเหลือแค่สองนิ้วเท่านั้นเป็นไปได้ไหมเอาเป็นไปได้เอาทำไมเป็นไปได้เราก็ตัดแล้วเราตัดมากี่วันก็ขึ้นมาอีกแล้วตัดไม่ก่อนแต่พุทธองค์ตัดแล้วทำไมไม่ขึ้นอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนะตัดแล้วมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ที่ที่เป็นสนามคือคำว่าตัดคือตัดความคิดตัดกิเลสให้มันเหลือแค่2นิ้ว2นิ้วนี่คือให้มันเหลือลูกกับน้ำ ตัดให้มันเหลือลูกกับน้ำเพราะทุกวันมันลุกลังไปหมดนะความอยากโลภโมโทสันเราตัดไม่เพราะนั้นท่านอธิษฐานดาบนั้นได้แก่สัมมาปัญญาพระขันใช่ไหมท่านบอกว่าที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาเราอธิษฐานตัดพระเมารีแล้วก็เหลือสองอันนั้นเป็นปริศนาธรรมไม่ใช่ของจริงพระองค์ก็ยังปลงผมตรงตามปกตินี่แหละแต่นั้นเขาพูดเอาไว้เป็นปริศนาธรรมก็คุณจะจำตรงนั้นไม่ได้ตัดแล้วทำไมถึงเหลือสององคุลีไม่เหลือองคุลีเดียวทำไมเหลือสองถ้าหากว่าเหตุการณ์จริงใช่ไหมแต่ท่านเจตนาให้เหลือสองก็เพื่อให้เหลือรูปกับน้ำให้เหลือกายกับใจอย่าให้มันมีความคิดความทุกข์อะไรมายุ่งอีกเลยกายกับใจของเราเนี่ยให้เป็นอิสระท่านหมายถึงอย่างนั้นแต่พระขันชัยนั่นก็คือตัววิปัสสนาญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสนยากนะถ้าอย่างไรก็ทำวิปัสสนาญาณให้เกิดในชาตินี้ให้ได้นะทันไม่ทันก็ต้องรีบทำมาใช่ไหมเพราะนั้นมาเที่ยวนี้มาก็ถึงว่าต้องพาปฏิบัติลูกเดียวไม่ต้องสนุกกันนะไม่ต้องทำอะไรมากกันนะครัวก็ทำคนเดียวก็พอเนาะพอกินนะทำหลายคนก็เสียเวลาก็ทำคนเดียวก็พอเช้าทำแต่คนหนึ่งเพลนทำแต่คนหนึ่งคนเช้าก็คนทำเช้าก็ไม่ต้องไปทำเพลนอีกให้คนทำเช้าได้ปฏิบัติธรรมบ้างนะก็คนแจกตกลงกันไงก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้ค่อยตกลงกันจะมากันอีก
พร้อมกันนะตอนไหนจะทำชาใครจะทำเทนะไม่ต้องทำกันมากแหละทำแค่มันกินหมดพอดีไม่ต้องเหลือทิ้งกันเลยดังนั้นเราจะเห็นว่าคำสอนที่พระองค์ตรัสที่เราสวดนี่นะถ้าเราเข้าใจลึกๆดีๆแล้วโอ้โหมันเป็นหน้าบรรลุธรรมจริงๆนะใช่ไหมนี่เราฟังสวดกันร้อยครั้งพันหนยังไม่บรรลุธรรมเลยเพราะอะไรเพราะสวดแล้วเป็นนกแก้วนกขุนทองสวดแล้วไม่เข้าใจไงเพราะนั้นเราสวดแล้วต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติเมื่อไปปฏิบัติมันได้ผลไม่ได้ผลอยู่ไหนต้องมาเล่าสู่กันฟังอีกเอ๊ะทำไมฉันก็ไปปฏิบัตินะแต่ทำไมไม่เกิดสัมมาปัญญาล่ะเอาคุณไปทำอย่างไรอ่ะเอาทำอ๋อแน่คุณไปทำอย่างนี้มันก็ไม่เกิดสิเอาทำแบบนี้สิเราก็มาแก้ไขกันไม่นานมันก็บรรลุธรรมมันไม่ใช่ของยากอะไรใช่ไหมแต่ที่นี่มันยากเพราะว่าเราต่างคนต่างสวดต่างคนต่างจำต่างคนต่างปฏิบัติเราไม่เคยมาตรวจสอบสวนทวนถามกันเลยว่าไอ้ที่ปฏิบัติมันถูกผิดอย่างไรดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในใกล้ๆง่ายๆสั้นๆนี่แหละแต่ทำไมเราทำให้เป็นเรื่องยากอ่ะเพราะว่ามันทำกันมาผิดดังนั้นมาถึงยุคนี้เรามาช่วยแก้ไขมันถูกซะการบรรลุธรรมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คือการที่เราเห็นความคิดสลัดความคิดทิ้งก็จบมันมาอีกก็สลัดอีกมันมาอีกก็สลัดอีกอย่างนั้นอ่ะสลัดมันร้อยครั้งพันหนมึงครั้งแสนหนสลัดมันทุกวันทุกเดือนทุกปีอยู่นี่มันจะอยู่ได้ไหมอันนี้เราไม่สลัดเลยความคิดมาเราเข้าไปเล่นกับความคิดเข้าไปในความคิดเฉยเลยใช่ไหมนอนในความคิดเลยเหมือนนอนไปเลยเหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเราต้องสลัดวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงค่ำเนี่ยโยมคำปองจำได้ไหมคิดเรื่องอะไรบ้างกี่ความคิดแต่จำได้ไหมสลัดได้กี่เรื่องยังนะปัญญาญาณยังไม่แก่ต้องเทียมทำมากกว่านี้นะไม่คิดคิดแต่จำไม่ได้วันไหนถ้ามันเกิดปัญญานะมันจะรู้ว่าโอ้โหทำไมคิดเยอะขนาดนี้ตอนนี้ยังจำไม่ได้หรอกเพราะปัญญามันยังไม่เกิดต้องทำให้เยอะๆหน่อยทำให้เยอะๆหน่อยตอนนี้ไม่คิดเมื่อกี้แรงคิดเบื่อเดี๋ยวจะทำไม่ในช่วงที่โน้นในช่วงที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะนะอยู่ข้างนอกครับกับคงกับข้าวจะคิดยังไงจะทำยังคิดเยอะแยะเลยนะแล้วก็จำไม่ได้เลยเพราะความคิดมีซ้ำที่เก่าแล้วบางอย่างจำได้บางอย่างจำไม่ได้บางคำจำได้ครับคาครับคาดังนั้นก็นั่นแหละทำนี้ไปมันเยอะเกินไปจำไม่ได้มันเยอะเกินไปต้องทำไปเรื่อยๆนะอันนั้นเอามาหวังว่าก็รู้สึกว่าที่นี่มันสงบสงัดดีนะแล้วก็เหมาะกับการปฏิบัติเอามาเองแล้วมาปฏิบัติแล้วมันได้สมาธิดีนะถ้าหากว่าเราจะค่อยๆปรับเป็นที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆคนน่าจะรู้ทำเห็นทำได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติกันเยอะ3คน5คน7คนก็ทำกันอย่างนี้แล้วตั้งใจทำกันถ้าเยอะก็มาเหมือนงานวัดทั่วไปก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะดังอื่นอังคนมาเล่นบางมาจริงบางตั้งใจบางไม่ตั้งใจบางไอ้คนที่ตั้งใจมาก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเพราะไปยึดกับคนที่ไม่ตั้งใจไอ้คนไม่ตั้งใจมาก็ทำนู่นทำนี่คุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้จะอยู่จะกินอย่างไรจะไปยังไงเสียเวลานะดังนั้นเอาแต่คนตั้งใจมาตั้งคนมาตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจอย่ามานั่งคุยกันอย่าเบื่อเอ๊ะทำไมปฏิบัติแล้วมันเบื่อเหลือเกินหลวงพ่อก็ต้องมานั่งคุยกันมันเบื่อเพราะอะไรคุยกันไปคุยมาเข้าใจไปทำต่ออีกทำต่อไปสักพักอ่ะมันเบื่อมันที่นี่มันไม่เบื่อแล้วมันง่วงแล้วแก้ไม่ได้ก็มานั่งคุยกันอีกทำไมมันง่วงมีปัญหาอะไรก็มานั่งคุยกันมันไปได้นะใช่ไหมเออติดขัดยังไงมานั่งคุยกันธรรมะก็ปฏิบัติอยู่แถวนี้แต่ว่าโยมต้องแก้ก่อนถ้าโยมแก้ของโยมไม่ตกก็มานั่งคุยกันแต่แก้ไม่ได้ก็ไม่มาคุยกันก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างอันนี้ก็ไม่ได้มันเสียเวลาดังนั้นนี่คือการมาปฏิบัติมันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าทำไมต้องมาใช่ไหมผมคิดโอ้ทำที่บ้านก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาวัดได้แต่เวลามันเกิดปัญหามาคุณแก้ไม่ได้มันก็ติดใช่ไหมแต่เหมือนกับเราขับรถไปรถไปเสียถ้าไม่ถามช่างรถก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามาถามช่างช่างมันแก้ไขได้อาตมาก็เหมือนช่างเหมือนกันเถอะช่างเวลาโยมปฏิบัติไปติขัดตรงไหนถามอาตมาซ่อมรถมาก่อนทำไมเขามาซ่อมใจตัวเองมาก่อนมั้งนะเมื่อโยมปฏิบัติไปติขัดตรงไหนถามอาตมาก็แก้ไขได้เพราะมามีประสบการณ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมาใช่ไหมมาเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาช่วยกัน
เพราะประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติทางนามธรรมของเราอย่างมีน้อยยังไม่มากเพราะนั้นปฏิบัติแล้วมันติดขัดแล้วมันก็แก้ไขช่วยกันแล้วในที่สุดใจของเราก็จะเกิดปัญญาสัมมาปัญญายปสิกิมันเกิดแล้วทีนี้มันก็โอ้จิตก็เป็นอิสระแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานก็สบายแค่นั้นเลยใช่ไหมแล้วก็จะทุกข์เพราะอะไรอีกไม่มีแล้วทุกข์เพราะมันเกิดจากอุปทานเท่านั้นถ้าเราไม่มีอุปทานทุกข์ก็ไม่มีนะแต่ถ้ายังมีอุปทานอยู่โอ้โหทุกข์มหาศาลสมมติเรามีหมาตัวหนึ่งนะเกิดหมามันตายขึ้นมาบางคนถึงก็ร้องไห้เลยนะไปทำศพทำเมนกันอย่างมีเหมือนคนเลยนะแต่อุปทานว่าขนาดนั้นนะมันรุนแรงขนาดไหนเพราะเราปลูกมันเข้าไปทุกวันปลูกความรักมันนะมันก็อุปทานก็เน่นเข้าไปดิเออแล้วมีนะเพราะฉะนั้นเองมาว่าอุปทานแน่นทุกอย่างสมมุติว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องอยู่ด้วยกันทุกวันไอ้ก็ผูกพันลงไปทุกวันอุปทานนะผูกเข้าไปเหมือนตัวมอนกินงอนนะใช่ไหมกินแล้วมันก็พันตัวไปพันเข้าไปในที่สุดเขาเอาไปทำเอาไปต้มเราก็เหมือนกันเอารักเอาชังมาปลูกตัวเองตัวในที่สุดเดี๋ยวพระวานก็ไปต้มในหม้อนรกกันเลยเอาไปใช้ใยไหมธรรมดาได้ไหมเราคิดถึงข้อที่จริงนะโยมพระวานต้มไม่หวานไม่ไหวเลยเหมือนเราเอาไหมเรื่องไหมไปเอาไปต้มนั่นแหละหลักการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเราฟังอนัตตลักขณายสูตรจะเข้าใจแค่ไหนเพียงไรก็ขออนุโมทนาสาธุนะให้นำไปศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแล้วเราจะตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนจะหนักจะเบาอะไรก็นั่งภาวนาแล้วก็คุยกันไปแก้ไขกันไปนะขอให้ความตั้งใจในการศึกษาปฏิบัติครั้งนี้เป็นปัจจัยให้เป็นอิสระภาพจากอุปทานในการทุกคนทุกท่านเถิด